สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่เลยครับนี่ก้าวดาบปอกแดงสปายสายลับจากตูนะฮะนี่ครับวอลลุ่ม6นะเอ้ยวอลลุ่ม4นะใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยนะครับกล่องนี้มีอยู่4ชิ้นครับโมเดล2 2 1 ทัน 1ครับดูกันที่ตัวโมเดลก่อนนี่ครับหน้าตาเขาก็เหมือนตัวโกงเลยเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บนี่ได้แล้วครับดาบเป็นผู้กันนะแบบสวยมากเท่ดีแล้วก็รายละเอียดก็ลงได้ดีครับนี่ดูมือดูเท้านี่ด้านล่างก็ทำออกมาดีนะเนี่ยตรงนี้ทำออกมาดีเลยผมบอกเลยดีมากนะครับตันๆเลยครับเนี่ยผมบอกเลยตันๆครับผมของเขาตัวนี้คุ้มมากราคาดีด้วยเดี๋ยวไปดูตาปั๊มกันหน่อยครับผมตาปั๊มของเขาจะอยู่ตรงผมนะเพื่อนนี่เห็นไหมเนี่ยโอเคต่อไปเสาอันนี้เขียนว่า C ครับเขียนว่า Cแล้วก็ฐานนี่เลยง่ายๆต่อไปเดี๋ยวเราไปประกอบกันครับชุดนี้ค่อนข้างหนักนะเพื่อนก็ระวังนะอย่าทำล้มนะเสาหักแน่นี่ครับไปดูครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ